ลำตรงเป๊ะความหนาเอาตรงๆเลยนะลุงยังมองว่าความหนาสู้สร้างหมุนไม่ได้นะครับความหนาก่อนนะสู้ไม่ได้ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่ที่สวนของคุณมะนาวแถวๆนี้บ่อทองนะครับบ่อทองอำเภอบ่อทองนะจังหวัดชลบุรีพอดีเจ้าของเขาบอกว่าลุยเลยลุงอ้าวก็คือตอนนี้ลุงจะมาให้รู้จักไผ่ฟ้าหม่นหน่อแดงนี่ครับนี่ดูนี่ฟ้าหม่นหน่อแดงที่คุณมาดูหน่อนะครับตอนนี้บรรลุมเลยครับอันนี้เราเคยสัมภาษณ์มาแล้วทีหนึ่ง4ปีเต็มๆเข้าปีที่5แล้วนะครับดูหน่อเขานะครับดูนั่นดูนะครับตัวนี้มาจากเมล็ดนะแต่เมล็ดนะแล้วเราก็ไม่ต้องไปสืบสาวเราเรื่องว่าเขาได้มาจากใครอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้รู้ว่าเนี่ยมาจากเมล็ดแล้วนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาดูความหนาของลำแล้วก็จะตัดเง่าด้วยเลื่อยครับนี่นะนี่เลื่อยแล้วดูนู่นๆๆขึ้นไปนู่นคุณดูดิหน่อนู้นเห็นป่าวสวยมากหน่อนี้นะครับดูประมาณ4นิ้วแล้วครับ4นิ้วไปแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะตัดลำความหนาของลำไปที่สุดด้วยลำตรงเป๊ะครับลำตรงเป๊ะนู่นดูนะครับความหนาของลำแต่ว่าข้อสำคัญคือคุณมะนาวบอกสารภาพผมแล้วว่ามันไม่มีพันโอ้โหดูนี่นี่4นิ้วแล้วครับนี่อ้าวทีนี้อันนี้เนี่ยเราขอคุณมะนาวแล้วว่าเราจะลุยแล้วนะอ้าวมาดูครับมาดูนะอันนี้ลุงจะตัดละครับดูนะครับตัดฝั่งนี้ก่อนอันนี้เราเรียนรู้มาอันนี้4ปีเต็มย่างเขาปีที่5ดูนะครับนี่ตัดแล้วนะทีนี้ถ้าอาการนี้นะนี่นะดูนะแบบนี้ปุ๊บสบายสบายนี่โอเคนี่ครับนี่ได้ไปเงาหนึ่งทีนี้เรามาดูพิสูจน์ความหนาความหนานะครับมาดูกันให้เห็นหน่อไปแล้วเนาะความหนาครับมาดูลำที่เขาตัดไว้ครับโอ้โหนี่ความยาวน่าจะประมาณ7เมตรครับหรือเกิน8เมตรเอาดูนี่นี่ผมตัดแล้วนะนี่ตัดทีนี้เราจะตัดเป็น2ท่อนครับลำตรงเป๊ะความหนาเอาตรงๆเลยนะลุงยังมองว่าความหนาสู้สร้างหมุนไม่ได้ oh, no. นะครับความหนาก่อนนะสู้ไม่ได้แต่ก็หนาใหม่ๆนึกว่าบางนี่ดูลำนะเห็นยังเห็นยังนี่แล้วโอ้โหความโตมันข้อเด่นคือมาจากเม็ดแล้วแล้วเป็นพันคัดลำตรงดีแล้วใหญ่ลำตรงใหญ่นะโอ้โหสวยเลยโอเคอันนี้ฟ้าหม่นหน่อแดงครับขอบพระคุณในการติดตามนะครับให้รู้จักครับข้อเสียคือยังไม่ค่อยมีพันนะพอดีคุณมะนาวนี่เขามีน้ำใจเอาเราก็เอารับน้ำใจจากเขาขอบคุณคุณมะนาวด้วยครับขอบพระคุณในการติดตามนะครับฟ้าหม่นหน่อแดงครับ
ไหวแล้ว